อิมินาสการเรนาตังพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการเรนาตังธัมมังอภิปุชยามาอิมินาสการเรนาตังสังฆังอภิปุชยามาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ ตอนนี้ท่านก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวท่านนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่ตรัสรู้ไปนานแล้วตั้งแต่พระตรัสทางกรพระเมธทางกรพระสรังกรพระทีปังกรพระโกณฑัญญะพระมังคระพระสุมนะพระเรวตพระโสภิตพระอนุโมทสีพระปฐุมมะพระนารัตถะพระปฐุมมะมุตระพระสุเมธะพระสุชาตะพระปิยทสีพระอัฏฐทสีพระธรรมทสีพระสิทธัตถะพระติสสะพระพุทธะพระวิปัสสีพระสิขีพระเวสสภูพระกระปุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสโปพระโคตโมขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอนอบน้อมแด่พระอริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ
ขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปขอกราบสวัสดีญาติธรรมทั้งหลายที่มาร่วมสร้างร่วมอนุโมทนาองค์พระปฏิมากรหลวงพ่อทันใจพระองค์ที่290ณสถานที่แห่งนี้ขอแสงสว่างแห่งมหาพุทธานุภาพบุญบารมีที่ได้ร่วมสร้างได้ร่วมอนุโมทนาแผ่ไปให้ภัยสารทั่วจักรวาลไปถึงโลกวิญญาณทั้งที่เคยเป็นญาติเจ้ากรรมนายเวรสัมภเวสีวิญญาณเร่ร่อนผู้ไร้ญาติขาดมิตรแสงสว่างแห่งบุญบารมีในครั้งนี้ขอได้นำพาสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไปสู่ภูมิที่มีความสุขได้เถิดแสงสว่างแห่งบุญบารมีคุณงามความดีในครั้งนี้ขอสะท้อนย้อนเข้าหาชีวิตและหน้าที่การงานของท่านลูกหลานและบริวารท่านทั้งหลายเพื่อนและพวกพ้องของท่านขอให้เจริญรุ่งเรืองในลาภยศสุขสรรเสริญบริบูรณ์และมั่งคั่งในโภคทรัพย์ทั้งหลายมีความสุขกายและความสบายใจพร้อมทั้งหายจากโรคภัยไข้เจ็บนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะนะโมตะโปยาจาทะอริโยอริโยอริโยครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านครับฝนก็ตกดีนะตกดีตลอดนะครับเป็นอย่างนี้แหละก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านเห็นพี่น้องเยอะแยะมากมายขออนุโมทนากฐินที่ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่25ก็พี่น้องทางกรุงเทพมหานครแล้วก็หลายจังหวัดได้ร่วมกันสร้างองค์พระปฏิมาไปก็ยอดอยู่ที่53ล้านบาทเศษๆนะครับอนุโมทนาบุญเพราะสิ่งเหล่านี้แหละก็ยังไม่เสร็จอีกล่ะเพราะสิ่งที่เราสร้างมันเหนือมหัศจรรย์ของมนุษย์จริงๆถ้าไม่สิ่งเหนือมหัศจรรย์ก็ยากอยู่ต้องมีอะไรพิเศษที่เป็นลึกๆอยู่กว้างๆอยู่สว่างสว่างอยู่ในใจอยู่ถึงจะมีศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ที่จะสร้างองค์พระปฏิมากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้สำเร็จได้ถ้าไม่มีอะไรลึกๆอย่างนั้นก็คืออะไรลึกๆนั้นก็คือศรัทธาที่ยิ่งใหญ่นะศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ใหญ่มากไม่มีประมาณไร้ขอบเขตศรัทธาในองค์ในองค์พระปฏิมากรที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งที่เหลือวิสัยสุดวิสัยแต่พลังศรัทธานั้นยิ่งใหญ่กว่าเพื่อที่จะโน้มนำไปถวายเป็นพุทธบูชาในยุคของเราในยุคกึ่งพุทธกาลมหาชนทั้งหลายผู้ที่มีบุญบารมีแม้ได้ยินก็ดีได้ฟังได้เห็นก็ดีแสงสว่างแห่งบุญบารมีตั้งแต่อดีตจะปรากฏเป็นแสงแห่งศรัทธาสว่างทั่วจักรวาลอยู่เชหสถานบ้านเรือนอยู่ที่ไหนก็ดีจังหวัดใดก็ดีอาชีพใดก็ดีวัยใดก็ดีรับรองว่าเสร็จแน่นอนเสร็จแน่นะครับเสร็จแน่นอนวันเทพเทวดาท่านให้คาถาเจ็ดตัวนี่แหละมาบอกว่าเอาคาถาเจ็ดตัวไปใช้นะคาถาเจ็ดตัวนี้ใช้ในแดนทิพย์ในโลกทิพย์ในสวรรค์ชั้นต่างๆในพรหมโลกชั้นต่างๆเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งพิบัติทั้งหลายปรากฏวิบัติข้อสัตราก็ปรากฏมากวิบัติเพราะโรคร้ายที่สุดวิสัยของหมอก็ปรากฏมาวิบัติเพราะความปวดยาก็ปรากฏมาวิบัติเพราะภัยธรรมชาติก็ปรากฏมาให้สร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาที่ตนเองเคารพและศรัทธาศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ให้ปรากฏขึ้นในสถานที่ที่เรียกว่าเป็นใจกลางที่แหล่งของศรัทธานั้นเราก็บังเอิญได้สถานที่จังหวัดหนึ่งคือชัยภูมิใครเป็นคนสร้างมนุษย์ผู้มีบุญบารมีเป็นคนสร้างก็หมายความว่าพวกเราทุกคนนั่นแหละอยู่ในวัยใดก็ตามแสงแห่งศรัทธา
ใครมีบารมีด้านใดก็ไปช่วยกันในด้านนั้นใครมีบารมีด้านใดที่แสงแห่งบุญก็ส่งประกายออกในด้านนั้นให้เปล่งประกายประดุจแสงสีทองหรือประดุจแสงแห่งดวงดาวระยิบระยับในเชหสถานกรรมทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรไม่ยอมไปผุดไปเกิดเทวบุตรมารทั้งหลายเจ้าที่เจ้าทางที่คอยเบียดเบียนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิแม้ได้ยินพระคาถาเจ็ดตัวนี้ก็ขอให้ไปสู่ภพภูมิที่มีความสุขอย่างไม่มีประมาทเหมือนกับภาชนะที่ถูกปิดมานานแสนนานเมื่อถูกเปิดเหมือนกับสิ่งที่คว่ำมานานแสนนานเมื่อถูกหงายทำไม่พอได้ก็ได้เองไม่พอมีก็มีเองนั่นแหละบุญบารมีของแต่ละผู้คนก็ไม่เหมือนกันที่สั่งสมมาเพราะฉะนั้นถ้าท่านได้ยินข่าวก็ดีได้ฟังก็ดีถ้ามีโอกาสให้ไปร่วมกันดีขึ้นแล้วเปิดบุญแล้วพลังบารมีของท่านปรากฏแล้วทั่วที่พบจบแดงก็ไม่มีใครห้ามท่านได้พูดอะไรให้สำเร็จจับอะไรให้สำเร็จแม้แต่คิดก็สำเร็จแล้วนั่นแหละคือจิตที่เป็นทิพย์แล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจะส่งถึงพลังมหัศจรรย์โน้มนำสร้างองค์พระปฏิมากรในยุคที่เรียกว่าภัยพิบัติให้ปรากฏให้ภายใน5ปีได้ปี61เสร็จนะครับปี61เสร็จถ้าไม่เสร็จก็ตัวใครตัวมันนะครับเอาอย่างนั้นเพราะว่าทุกท่านก็มีบุญของท่านเหมือนกันเราก็มีบุญของเราต่างคนต่างก็สั่งสมบุญบารมีมาไม่เหมือนกันจิตวิญญาณที่เก่าแก่ทั้งนั้นพวกเราอันหาที่เริ่มต้นไม่ได้ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่หลายภพหลายชาติสั่งสมบุญบารมีมาจนกระทั่งมาชาตินี้ได้ก่อกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ในยุคองค์พระสัมมาสัมพุทธองค์ของเราแล้วเกิดในยุคดึงพุทธกาลเพราะฉะนั้นองค์พระปฏิมากรจะสำเร็จด้วยผู้มีบุญบารมีร่วมกันนะครับผู้มีบุญบารมีร่วมกันสถานที่ก็คือจังหวัดที่เป็นใจกลางของประเทศที่นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าพระพุทธศาสนาองค์พระปฏิมากรที่มากที่สุดในยุคนี้เพราะฉะนั้นธาตุทั้งหลายที่เอานำไปสร้างต้องเป็นทรายจากแม่น้ำเจ็ดประเทศหินต้องได้จากสิ่งที่เป็นพ่นมาจากใต้ที่พบพื้นโลกแห่งบันนี้ธาตุน้ำได้จากอาโปธาส่วนธาตุไฟได้จากพลังแห่งสุริยเทพและจันทราเทพเพราะฉะนั้นส่วนมนุษย์ผู้มีบุญที่เป็นนามธาตุก็คือมนุษย์ที่อยู่ในเชหสถานบ้านเรือนต่างๆกิจการงานต่างๆหรือวัยต่างๆแม้ได้ยินข่าวนี้ก็ดีแม้ได้ยินข่าวนี้ก็ขอให้มีส่วนศรัทธามีส่วนร่วมมีเจตนาที่ศรัทธาเองจิตวิญญาณทั้งหลายที่เป็นสายใยแห่งญาติมนุษย์ผู้นั้นทั้งที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือแม้แต่สัมภเวสีผู้แสวงหาแดนเกิดแสงสว่างแห่งบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่อย่างนี้จะนำพาสัพพวิญญาณเหล่านั้นไปสู่ภูมิที่มีความสุขเองเพราะฉะนั้นคาถาเจ็ดตัวนี้เป็นพระคาถาที่ชุดช่วยและปลดปล่อยสัพพวิญญาณที่มีความทุกข์ไปทีละมากมากแล้วก็เป็นพระลาเป็นพระคาถาที่สื่อระหว่างจักรวาลหมายถึงโลกทิพย์หมายถึงสวรรค์ชั้นต่างๆทั้ง6ชั้นพรหมโลก20ชั้นให้เสริมพลังบารมีเสริมพลังบารมีเข้ามาให้เป็นจิตมหัศจรรย์ให้เป็นจิตมหัศจรรย์แม้แต่คิดก็สำเร็จแล้วยิ่งพูดยิ่งสำเร็จยิ่งกระทำยิ่งสำเร็จนั่นแหละคือสิ่งที่จะน้อมนำถึงความสำเร็จเพราะฉะนั้นได้เวลาเปิดบุญบารมีเราสร้างบุญใหญ่สร้างองค์พระปฏิมากรองค์ใหญ่สร้างเสร็จในวันเดียวหน้าตักเท่าไหร่เนี่ย59ใช่ไหมใช่ครับ59นิ้วหน้าตัก59นิ้วเป็นองค์ที่290ครับเป็นองค์ที่290ที่สร้างมา
ใครเป็นคนสร้างผู้มีบุญบารมีเป็นเจ้าภาพต้นบุญให้ผู้ที่สองอนุเคราะห์เรื่องสถานที่ก็หลวงพ่อแล้วก็คณะกรรมการเป็นที่ให้ประทับสร้างด้วยสร้างก็ได้บุญก็บุญบารมีในการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยองค์พระปฏิมากรเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆประมาณไม่ได้ยิ่งเป็นการรวมใจของมหาชนทั้งหลายรวมกันยิ่งเป็นบุญใหญ่ไม่ได้สร้างคนเดียวไม่ได้สร้างตระกูลเดียวไม่ได้สร้างแต่บุคคลคนเดียวเพราะฉะนั้นจึงเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่บุญอย่างนี้มีทั้งโภชนาหารลงทานมีทั้งกำลังแขนมีทั้งเหงื่อมีทั้งกำลังใจนั่นแหละคือเป็นบุญรวมเป็นองค์พระปฏิมากรที่สร้างเสร็จภายในวันเดียวที่ปั้นด้วยมือใช้วิธีโบราณโดยปั้นด้วยมือไม่ได้มีแบบพิมพ์แต่พุทธลักษณะก็ออกมางดงามคือเทวดาพาสร้างเทวดาช่วยกันสร้างเพราะฉะนั้นบุญนี้ถึงเป็นบุญที่อัศจรรย์จริงๆอัศจรรย์เหมือนกับองค์พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์พระกัสสปะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เคยตรัสทั้งสมัยที่ไปเยือนเมืองพาราณสีหมายถึงในพุทธกาลก่อนพระองค์ทรงตรัสว่าเมื่อเกิดความศรัทธาในการทำบุญแล้วก็ทำบุญแล้วก็บอกบุญหรือว่าเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมในกองบุญนั้นด้วยอานิสงส์ในการทำบุญอย่างนี้เนี่ยจะส่งผลให้บริบูรณ์ในโภคทรัพย์อย่างมั่งคั่งลูกๆหลานๆบริวารเพื่อนและพวกพ้องก็บริบูรณ์ในโภคทรัพย์นั้นด้วยไม่ว่าชาติใดก็ตามเนี่ยลักษณะการทำบุญอย่างนี้ถึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มีอนุภาพมากถ้าจะเปรียบเทียบกับแสงก็เหมือนกับแสงพระอาทิตย์ถ้าทำบุญคนเดียวก็เหมือนกับแสงหิ่งห้อยเพราะฉะนั้นแสงนี้เป็นแสงที่ยิ่งใหญ่แผ่ไพศาลทั่วจักรวาลทีเดียวไปแม้แต่ภพภูมิที่มีแต่ความมืดซึ่งแสงหิ่งห้อยส่งไม่ไปถึงเลยแต่แสงอาทิตย์ส่งไปถึงก็เป็นการรวมพลังทำบุญที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งเกิดอานุภาพยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นบุคคลบางกลุ่มที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีความคิดว่าการทำบุญเราเกิดความศรัทธาเมื่อเราศรัทธาแล้วเราทำบุญอย่ากันนั้นเลยเราทำบุญแต่กลุ่มของเราดีกว่าตระกูลของเราดีกว่าตัวเราเองดีกว่าเพราะว่าบุคคลอื่นกลัวเขาเดือดร้อนแล้วก็ไม่ใช่ธุระของบุคคลที่ไม่มีความศรัทธาเหล่านั้นอย่ากันนั้นเลยเราทำบุญแต่คนเดียวดีกว่าบุคคลประเภทนี้แม้เกิดในชาติต่อไปหรือในชาติปัจจุบันก็เป็นคนที่บริบูรณ์ในโภคทรัพย์เช่นเดียวกันแต่รุ่นลูกรุ่นหลานบริวารทั้งหลายก็ไม่บริบูรณ์ในโภคทรัพย์นั้นเลยเพราะฉะนั้นถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นอะไรต่างๆก็อันตรธานหายหรือเสื่อมไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุมีปัจจัยอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะตั้งใจจะถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์ทำไมน้องยืมเงินแล้วทำไมไม่เอามาให้สักทีเนี่ยทำไมลูกฉันถึงเป็นอย่างนั้นลูกฉันถึงเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้อาจารย์จะตอบยังไงก็เหตุปัจจัยมาอย่างนั้นตั้งแต่อดีตชาติเพราะท่านคิดว่าการทำบุญนั้นเป็นการทำบุญของท่านคนเดียวบุคคลอื่นเดือดร้อนไม่ใช่ธุระของผู้ไม่มีเงินเป็นการทำบุญเป็นธุระของผู้มีโอกาสเป็นธุระของคนที่มีอันจะกินเป็นธุระของคนที่มีความศรัทธาคนไม่มีความศรัทธาคนไม่มีโอกาสก็อย่าพึ่งเขาได้ทำเลยคิดอย่างนี้ตั้งแต่อดีตชาติชาตินี้ก็เลยส่งผลให้ถึงเพื่อนพวกพ้องหรือญาติพี่น้องก็รบกวนท่านตลอดนั่นแหละเป็นอย่างนั้นก็ท่านรวยคนเดียวนี่นะครับอนุโมทนาบุญนะครับเหตุปัจจัยอย่างนั้น
อาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้จะแก้ไขยังไงเป็นสายใยแห่งญาติของท่านในฝืนไม่ได้นี่ก็พี่นี่ก็น้องนี่ก็ญาตินี่ก็เพื่อนนี่ก็ลูกฝืนไม่ได้ตัดไม่ได้สายใยนี้ตัดไม่ได้จริงๆนะครับเป็นแห่งเหตุตั้งแต่อดีตให้ขออนุโมทนาบุญเอาสองจำพวกก็พอแล้วนะครับก็เปิดบุญบารมีเลยนะครับเปิดบุญบารมีเลยจะทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นจนกระทั่งถึงที่สุดของความดีเหล่านั้นบรรเทศเทวดาทั้งหลายได้ยินพระคาถาเจ็ดตัวนี้ได้เห็นการกระทำดีการกระทำคุณงามความดีเพื่อประโยชน์แห่งพระศาสนาเพื่อประโยชน์แห่งตนเองหรือเพื่อประโยชน์แห่งส่วนรวมของประเทศชาติแล้วในวันนี้ก็ขอบุญบารมีในส่วนนี้มาใช้ในชาตินี้เพื่อจะก้าวมีกำลังก้าวในวันข้างหน้าอย่างสำเร็จไปอีก